มาดูกันว่าในกระเป๋าดาวมีอะไรบ้างใน What's in my bag with ดาวค่ะสวัสดีค่ะดาวสิริพรแก้วดวงงามนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยค่ะก็กระเป๋าใบนี้นะคะดาวได้มาจากแบรนด์ Loxy ค่ะแล้วก็ข้างในกระเป๋าก็จะมีโทรศัพท์ค่ะ1เครื่อง iPhone 13ค่ะตอนนี้มันอาจจะแบบว่าดำๆหน่อยเพราะมันใช้นานแล้วส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์ก็แค่เล่น Instagram Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โทรคุยงานแค่นี้ค่ะต่อไปอะไรดีหูฟังค่ะของ Marshall ค่ะตอนนี้เหลืออยู่ข้างเดียวแล้วค่ะหายไปข้างนึงค่ะต่อไปก็กุญแจรถค่ะบางทีเนี่ยคนอื่นเขาจะมีพวกกุญแจกันหายอะไรเงี้ยดาวไม่กลัวหายไหมจริงๆก็หายบ่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันพกสะดวกดีค่ะเวลาแบบบางทีก็ใส่กระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้ออะไรเงี้ยพกพาง่ายดีค่ะต่อไปก็ลิปสติกค่ะก็เป็นสีที่ดาวชอบใช้มันก็จะออกแดงๆค่ะแต่ว่ามันก็เป็นลิปที่แบบมันๆหน่อยเพราะว่าปากดาวแห้งค่ะอันนี้ก็จะเป็นลิปมันเหมือนกันค่ะเป็นสีค่ะอันนี้ก็ลิปมันเหมือนกันค่ะพกลิปสติกพกลิปสติกก็คือแค่อันเดียวที่เหลือก็จะเป็นลิปมันลิปมันเป็นสีอะไรแค่ประมาณนั้นค่ะแล้วก็เป็นน้ำหอมค่ะอันนี้ของพาด้าค่ะแบบหอมหอมหวานหวานแล้วก็สดชื่นค่ะประมาณนี้บัตรฟิตเนสค่ะเข้าฟิตเนสก็เกือบทุกวันเลยค่ะก็เลยต้องพกค่ะดาวนะคะเข้าฟิตเนสก็คือต้องเล่นต้องบอกว่าทั้งร่างกายเลยดีกว่าค่ะทั้งแขนขาหลังอันนี้สแตมป์น่าจะแถมมาตอนไหนไม่รู้ลืม วันนี้เงินสดพกมามีอยู่310บาทอันนี้แลกมาจ่ายค่าทางด่วนโดยเฉพาะเลยดาวได้เหรียญทองใช่ไหมครับข่าวเห็นลงโซเชียลเกี่ยวกับป้ายหวยดาวไปดูดวงมาไงสายมูแล้วคือแบบว่าจะแบบโชคดีทางด้านการแข่งขันอะไรเงี้ยค่ะพอดีห้องนั้นห้องที่ดาวอยู่ก็คือ2339ก็เลยแบบชอบเลขนี้แล้วก็คุยกับน้องที่อยู่ด้วยกันว่าเชื่อดิเราได้เหรียญแน่ๆ2คนห้องนี้แล้วก็คือได้มาจริงๆครับนี่ถ้าป้ายหวยแล้วเขาถูกมานี่จะตั้งฉายาตัวเองว่าอะไรครับเจ้าแม่หวยได้เลยค่ะแล้วสรุปมันก็ไม่ถูกจริงๆสรุปเป็นเจ้าแม่ไม่ได้แต่ว่าของชิ้นสุดท้ายมันก็จะค่อนข้างพิเศษนิดนึงนะคะดาวอยากให้ทุกคนได้ดูกันค่ะเหรียญรางวัลที่ดาวเพิ่งได้มานะคะก็คือเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งล่าสุดนี้นะคะก็สำหรับเหรียญเอเชียนเกมเหรียญนี้นะคะก็เป็นเหรียญทองเหรียญแรกของดาวในเอเชียนเกมนะคะซึ่งเป็นเหรียญแรกในรอบ25ปีที่สมาคมวินเซิร์ฟนะคะได้มาดาวก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้2สนามเมื่อเอเชียนเกมที่ผ่านมาดาวก็ได้เหรียญทองแดงครั้งนี้ก็ถือว่าเกินเป้าที่ดาวคิดไว้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะเห็นข่าวบอกว่าระหว่างที่แข่งวิธีที่ทำให้ตัวเองไปกดดันคือร้องเพลงจริงครับก็อันนั้นก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายเลยจริงๆค่ะเพราะว่าเล่นไปบางทีก็ร้องเพลงไปแต่ว่ามันก็ร้องแค่แป๊บๆนะคะมันก็แบบหันมามันก็ต้องแบบดูคู่ต่อสู้ตลอดเลยค่ะพอเราเริ่มแบบตั้งสติได้แล้วก็แบบว่าไม่กดดันมากเกินไปกลายเป็นเขากดดันแทนแล้วเขาก็ตกน้ำไปเลยทำให้เราประสบความสำเร็จค่ะก็เป้าหมายต่อไปของดาวนะคะก็น่าจะเป็นการคัดตัวโอลิมปิกค่ะเอาแค่5ประเทศค่ะก็ค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยค่ะแต่ว่าดาวก็จะทำให้เต็มที่ค่ะอันดับแรกเลยคือต้องเพิ่มน้ำหนักค่ะเพราะอุปกรณ์ที่ใช้มันก็จะไม่เหมือนเดิมอย่างที่ดาวเคยแข่งขันมาแล้วก็เคยฝึกซ้อมมาค่ะรายการถัดไปที่จะลงแข่งขันน่าจะเป็นก็คือชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนค่ะดาวก็อยากจะขอบคุณแฟนๆกีฬาชาวไทยนะคะที่ส่งแรงเชียร์แรงใจแล้วก็กำลังใจดีๆมาให้ดาวแล้วก็เพื่อนๆทัพนักกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะเชียร์ไทยใกล้กว่าเดิมได้ที่ stadiumth.com home of thai team ค่ะ